สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวน้อยมาพามาเดินเนาะพาไปเดินเดี๋ยวรดน้ำดูของดูลายดูสวนเดี๋ยวน้อยตามธรรมดาเนาะเดี๋ยวน้อยพาไปนะเดี๋ยวน้อยพาไปเดินดูต้นไม้ต้นนี้ชอบมากเลยค่ะต้นสนเหมือนต้นสนแต่เขาเป็นเหมือนต้นสนที่มีรสกลิ่นเขาจะเหมือนมะนาวค่ะเวลาจับรูปต้นรูปเวลารูปตรงต้นอ่ะแบบทำอย่างเงี้ยค่ะเขาจะให้กลิ่นเหมือนกลิ่นมะนาวเลยค่ะกลิ่นเหมือนกับใบมะนาวใบมะกรูดอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเดี๋ยวน้อยไปต้นดอกไม้น้อยก็ขึ้นไม่รู้จะปลูกเดี๋ยวน้อยจะปลูกน้อยว่าจะปลูกดาวกระจายดอกอะไรเงี้ยถามขึ้นตอนช่วงนี้รกมากเลยมันเดี๋ยวน้อยพาไปให้น้ำนกก่อนเนาะมันจะมีก๊อกน้ำตรงนี้เนาะก๊อกน้ำตรงนี้น้อยก็จะน้อยจะเอาไปทุกเช้าๆค่ะถ้าบางทีก็เป็นสามีน้อยนะสามีน้อยมาเอาน้ำแล้วก็เดี๋ยวน้อยนะมาดูเอาน้ำให้นกเอาน้ำให้นกนี่ก็ต้นลาเวนด้าน้อยปลูกต้นลาเวนด้าในกระถางเขาขึ้นง่ายมากเลยต้นลาเวนด้าต้นเดี๋ยวลดหน่อยดูมันกระถางมันจะตายมันผักนี่เป็นต้นอิงลิชมาริโกลด์นะมันจะเป็นเหมือนชื่อเหมือนดอกดาวเรืองเขาบอกแต่สรรพคุณเขาดีก็เลยน้อยก็เลยปลูกไว้เก็บทำเป็นน้ำชาอะไรมันก็เป็นฆ่าเชื้อโรคอะค่ะเดี๋ยวน้อยเก็บตรงนี้ก็เป็นที่น้อยตอนเขาขึ้นรากแล้วค่ะน้อยมาดูตอนนี้เห็นเขาขึ้นรากดีมากเลยน้อยตอนประมาณ 4-5 เดือนที่แล้วก่อนจะเข้าหน้าหนาวอะค่ะน้อยก็ตอนเขาแล้วเขาขึ้นให้มีลูกค้าน้อยน่ะเป็นเพื่อนสนิทนั่นแหละเขาก็ที่สอนน้อยทำเย็บปักถักร้อยเขามาหาน้อยเพราะว่าเขาน้อยให้ต้นพลัมเขาไปต้นหนึ่งแล้วน้อยบอกเขาว่าน้อยตอนไงเขาก็บอกว่าเขาก็มาเขามาหาเขาบอกเขาอยากให้น้อยไปตอนต้นกุหลาบให้เขาน้อยบอกว่าโอ้ต้องรอช่วงหน้าร้อนเพราะว่าอากาศมันหนาวต้นไม้มันไม่ขึ้นหรอกมันก็นอนน้อยชอบไอ้นี้เลยนะน้อยดูช่องเพื่อนๆเนาะเห็นเขาเลยก็ช่องบางช่องที่เขาให้กินน้ำชาดอกกุหลาบเนาะนี่เม็ดมันค่ะเม็ดน้อยกะจะไปเก็บแล้วก็ลองไปทำดูเนาะแต่ไม่รู้มันยังไงนะเพื่อนๆช่วยบอกด้วยนะทำยังไงน้อยก็ปลูกไปทั่วนะมีต้นโรสมารีน้อยปักไปทั่วเลยต้นนี้ดูสิเห็นไหมมันขึ้นมาเขาชอบแดดแต่น้อยดูแล้วก็น้อยปลูกไอ้ลาเวนด้าน่ะมันขึ้นมาใหญ่มากเลยต้องตัดมันเพราะมันคลานไปทั่วเลยดูสิช่วงนี้สวนก็จะรกๆหน่อยเพราะว่ามีตายหมดนะคะดอกกุหลาบก็ตายหมดละดอกกุหลาบน้อยก็ปลูกผักชีเนาะผักชีลาวเนาะจะปลูกดอกกุหลาบยังไงน้อยตอน 4-5 เดือนที่แล้วตอน3กิ่งดอกกุหลาบขึ้นถ้าทางจะขึ้นรากให้น้อยนะนั่นถ้าทางจะเห็นรากเดี๋ยวพอช่วงประมาณอากาศมันเริ่มร้อนเดือนมีนาเมษายนเงี้ยเนาะเดือนหน้าอย่างแต่น่าจะเป็นเดือนเมษายนโน่นน้อยจะตัดกิ่งแล้วก็ไปใส่กระถางแล้วก็นี่ต้นดาฟโดลกำลังจะขึ้นอีกต้นนี้เดี๋ยวสิน้อยปลูกดอกไอ้นั้นอ่ะน้อยปลูกต้นสตรอเบอรี่อ่ะต้นสตรอเบอรี่แต่มันต้องใส่ปุ๋ยต้องใส่พดอยากเขาปุ๋ยเขากินปุ๋ยเยอะต้นสตรอเบอรี่แต่น้อยก็ปลูกไปอย่างนั้นแหละปลูกมันปลูกอ่ะมันขึ้นเองมันทานไปทั่วเลยค่ะเดี๋ยวน้อยมาดูนะต้นสตรอเบอรี่ของน้อยนี่ไงต้นสตรอเบอรี่ของน้อยไปทั่วเลยตรงนี้จะเป็นสตรอเบอรี่หมดเลยค่ะใส่ปุ๋ยแล้วก็มีต้นร็อกเก็ตรสขมๆค่ะไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะมันขมมากเลยค่ะแต่น้อยจะบอกว่ามันน่าจะเหมือนกับขมเหมือนสะเดาเลยค่ะเดี๋ยวน้อยจะไปทำน้ำจิ้มน้ำพริกจิ้มกินแล้วก็มีต้นสาละแหน่ต้นสาละแหน่ก็เริ่มออกแล้วเขาปลูกง่ายเขาเยอะแยะเลยแล้วต้นฟอกโลบเนาะเขาก็ขึ้นมาสวยงามเลยเนี่ยน้อยดูตัดเดี๋ยวน้อยไปตัดโรสมารีน้อยชอบเพราะว่าเวลาแตะไปเขาก็กลิ่นหอมเลยมันฆ่าเชื้อโรคเนาะ
มีต้นเสกต้นเสกน้อยก็ปลูกแต่มันมีต้นน้อยปลูกไปทั่วเลยสวนน้อยจะแบบรกมากเลยแต่น้อยชอบไปทั่วนะต้นทามแล้วก็ปลูกไปทั่วเลยต้นทามมันมีหลายชนิดเลยค่ะต้นทามแต่ทามนี้กลิ่นเหมือนเลมอนแล้วมันขึ้นดูสิมันขึ้นใบเขียวจนเดี๋ยวน้อยเอาตัดกิ่งแล้วก็แจกจ่ายเพื่อนๆ นะที่แถวๆนี้นั่นแหละเดี๋ยวน้อยหมดละมันก็จะกำลังจะขึ้นมาหมดแล้วนะเดี๋ยวน้อยอันนี้แล้วนี่คือต้นที่น้อยให้ดูเมื่อวานมันขึ้นมาเพิ่มเรื่อยๆเลยดอกเขาขึ้นมาเยอะๆเลยเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นมากระจุกเลยสวยเลยอันนี้เป็นต้นทิวลิปเนาะดอกทิวลิปขึ้นดอกทิวลิปอันนี้ต้นโคลัมบายต้นน้อยปลูกไว้สวยน้อยชอบมันขึ้นมาทุกปีเลยแล้วมันไม่ตายด้วยแต่ถ้าทางน้อยจะขุดแล้วทำลายมันเยอะๆเลยโอ้เนี่ยไงรากอันนี้มันออกมันเลยโอ้น่าสงสารต้นนี้ดูสิไม่รู้อะไรมาขุดของน้อยเดี๋ยวน้อยเอาอะไรไปถมมันนะน่าจะนี่เดี๋ยวน้อยดูสิมันขึ้นดูสิน้อยเดี๋ยวน้อยเอาเสียมๆมาแล้วก็ถมมันน้อยจะเป็นอย่างนี้แหละนี่ไงแล้วไอ้ต้นนี่ไงต้นโคลัมบายต้นนี้สวยน้อยปลูกเยอะๆเลยเพราะว่ามันไม่ตายเนาะมันขึ้นมาทุกปีเลยเดี๋ยวถ้าดอกออกมาเดี๋ยวน้อยจะเอามาให้ดูอีกทีนึงมีแค่นี้แหละสวนไม่มีอะไรมากเลยต้นนี้ wallflower เขาจะต้นนี้ก็ขึ้นไปทั่วเหมือนกันแต่สวยเวลาเขาออกมาน้อยกำลังคิดว่าจะปลูกดอกดาวกระจายแล้วก็จะแถวนี้จะเป็นดอกดาวกระจายเนาะท่าทางจะสวยเวลาช่วงหน้าร้อนมาน่ะเราจะสวยแล้วมีต้นในนี้น่ะสวยขึ้นมาแล้วเพื่อนคนอังกฤษเขาให้น้อยมาเดี๋ยวน้อยปลูกในกระถางตรงนี้เพราะว่าเวลาปลูกกับพื้นอ่ะหอยทากมันจะกินก็เลยปลูกข้างบนไว้ก่อนแต่มันก็มีหลายต้นรอดต้นเดียวก็สวยนะเพราะว่าต้นเขาใหญ่มากเลยเป็นพุ่มชื่อเขาชื่ออะไรนะฮิกกันนอบอะไรเงี้ยฮิกกันนอบหรือเปล่าชื่อเขาสวยดอกเขาสวยมากเลยค่ะไม่ก็ไม่มีอะไรอ่ะเดี๋ยวน้อยข้างหลังบ้านเนี่ยที่เป็นดินเป็นกระถางเนี่ยน้อยเป็นของน้อยจะปลูกใส่เยอะแยะเลยอันนี้ก็ต้นดอกรูปินที่น้องจอยเขาให้เม็ดมามันก็ขึ้นนะแต่มันตกลมแรงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลมมันแรงมากมันปลิวตกเลยน้อยก็เลยจับถมแล้วก็มันขึ้นมีต้นราดิชด้วยหวานปีที่แล้วรากใหญ่หัวใหญ่มากแต่มันแก่คงกินไม่ได้แล้วล่ะใบมันจะหยาบๆแล้วก็ต้นนี้ก็ตัดกิ่งแต่น้อยต้องไปดูเพราะว่าใส่ในกระถางใหญ่ๆเพราะว่าดูสิดินมันแห้งมันอาจตายได้เนาะเม็ดอะไรไม่รู้ขึ้นน้อยหวานน้อยเป็นคนที่ทำสวนดูสิมันตายมันแห้งน้อยเป็นคนที่แบบเห็นที่ว่างๆไม่ได้หวานหมดเลยค่ะหวานต้นมันตายเพราะมันแห้งแล้วมันหนาวแต่นี่ต้นราดิชขึ้นดีมากเลยค่ะแล้วก็มีต้นดอกไม้ที่มันขึ้นมาเองมันเริ่มขึ้นมันเริ่มอากาศมันเริ่มดีแล้วค่ะนี่ไงต้นร็อกเก็ตผักขมๆแล้วก็ผักชีมันก็ขึ้นมาแล้วน้อยก็หวานมันก็ขึ้นพออากาศมันร้อนมันก็เริ่มขึ้นเองค่ะแล้วก็มีจุดนี้ที่เป็นน้อยช้ำของแล้วก็ซ่อนๆไว้ข้างหลังรถบเห็นไม่อยากให้เห็นนั่นแหละที่ซ่อนไม่มีอะไรแล้วค่ะเพราะว่าน้อยก็อยู่อย่างนี้แหละทั้งวันแล้วก็มีดอกนี้ก็ขึ้นสวยค่ะดอกนี้ขึ้นสวยแต่
รกรกมากเลยดูสิรกมากเลยนี่ไงสวิตชาร์ปสีอีกสีหนึ่งเป็นสีแดงน้อยชอบน้อยชอบสีม่วงสีม่วงสวยสีม่วงผักสีม่วงก็ดีโตเนาะสีสวยสวยสวยมากเลยสวยสวยน้อยจะเอาเมล็ดมันแล้วก็หวานแล้วก็ปลูกมันก็ผักผักอะไรก็เยอะแยะไปหมดก็มีเม็ดผักกาดเม็ดผักกาดอยู่ในนี้ค่ะเม็ดผักกาดดูสิมันขึ้นมาเม็ดผักกาดนี่ไงนี่ไงเม็ดผักกาดมันจะเป็นเม็ดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็หวานจับหวานมาไปอากาศมันร้อนมาเนี่ยเม็ดผักกาดผักกาดหวานอย่างเงี้ยเลยค่ะมันขึ้นนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเม็ดมันนี่ไงเม็ดมันเก็บมาอันพอมันขึ้นมาแล้วก็มันก็นี่นี่ไงเดี๋ยวเอามือ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 นี่ไงขึ้นมีกระถางที่ว่างกระถางนั้นน่าจะหวานอะไรของเอาหวานในกระถางนี้ดีกว่าเราก็จะหวานในกระถางนี้เป็นผักกาดถ้ามีสวนน้อยน้อยบ้าสวนถ้ามีสวนน้อยจะอยู่ในสวนทั้งวันเลยน้อยไม่ต้องทำอะไรน้อยจะอยู่ในสวนแต่ไม่มีสวนเนาะมีแต่กระถางปลูกแล้วก็นี่ก็เลยหวานหวานถ้าหวานหวานอย่างนี้เดี๋ยวมันจะขึ้นเดี๋ยวมันจะมีเม็ดมันจะมีเม็ดเม็ดผักกาดมันจะอยู่ในตรงนี้เลยค่ะในตรงนี้เลยดูสิไม่เม็ดจะมองเห็นเม็ดมันเม็ดมันเม็ดมันเหมือนเม็ดเม็ดเม็ดตรงนี้นี่ไงเม็ดเขาเล็กๆเม็ดเขาเล็กๆเดี๋ยวน้อยจะหวานเดี๋ยวเขาขึ้นมานะขึ้นมาน้อยคุมน้อยคุมผักแพรวไว้ผักแพรวผักแพรวเพราะว่ามันหน้าหนาวเขาจะตายน้อยคุมผักแพรวไว้มันขึ้นมาดิสิมีเหลือแค่นี้แหละค่ะผักแพรวผักแพรวเหลือแค่นี้แหละค่ะแต่เดี๋ยวจะยังรอดอยู่เลยค่ะเดี๋ยวคุมไว้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 ผ้าเป็นผ้านี่เขาคลุมเนาะเนี่ยคลุมคลุมไปอย่างนั้นแหละไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรทำมีหอมต้น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 ดอกไม้ตายแล้วดอกไม้ดอกโครครัสเขาอยู่ไม่ได้เขาอยู่ไม่นานเขาก็ไปแค่นี้แหละค่ะโอ้บลูเบลก็เริ่มขึ้นแล้วบลูเบลบลูเบลบลูเบลเดี๋ยวเขาขึ้นมาใบเขาหนาเดี๋ยวขึ้นมาสวยเดี๋ยวน้อยมาถ่ายให้ดูเนาะไม่มีอะไรแล้วล่ะแค่นี้เองค่ะขอบคุณมากนะคะได้ยินเสียงนกมาดูเสียงนกมาดูเสียงนกเสียงอะไรขอบคุณมากค่ะลืมฟังเสียงนกลาเวนด้าหอมต้นลาเวนด้าลาเวนด้า ลาเวนด้าใบเขาก็หอมค่ะใบเขาก็หอมใบเขาหอมมากเลยจับปลูกตัดกิ่งนี่ง่ายมากค่ะตัดกิ่งแล้วก็ปลูกน้อยตัดกิ่งแล้วปลูกได้หลายขายได้หลายต้นค่ะเดี๋ยวน้อยก็ทำเดี๋ยวช่วงหน้าร้อนเดี๋ยวน้อยจะทำน้อยจะมาทำสวนขอบคุณมากนะคะ